เรียนหลายๆคนเขียนได้ดีแต่คุณครูไม่สามารถนำเสนอได้หมดการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกเมื่อนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใดไม่ว่าจะต่อคุณครูต่อเพื่อนด้วยกันต่อมนุษย์รวมโลกต่อสิ่งต่างๆที่นักเรียนพบเห็นหรือว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกเนี่ยมีมากมายใช่ไหมคะนักเรียนจะทำยังไงเวลานักเรียนเขียนนักเรียนต้องคิดไหมคิดเวลานักเรียนจะออกมาพูดนักเรียนคิดไหมไหนใครพูดโดยที่ไม่ได้คิดเลยมีไหมการที่เราจะพูดได้เราก็ต้องมีความรู้ไหมมีถ้าไม่มีความรู้พูดได้ไหมก็อาจจะได้แต่ได้ดีไหมไม่ได้ดีนะคะไม่ได้ดีเขียนไว้หรือยังการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกคืออะไรคืออะไรเอาไปอ่านพร้อมกันเลยอ่านค่ะแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกเนี่ยก็คือการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วแต่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องอะไรแสดงความคิดคิดเรื่องอะไรแสดงความรู้สึกความรู้สึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรที่ต้องการให้ผู้อื่นเขารับรู้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารจะพูดไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็คืออย่างนั้นแหละใช่ไหมคะเช่นนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยการรักษาความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนได้ใช้ความรู้ไหมใช้ความรู้ไหมคะก่อนจะพูดเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดห้องเรียนไหมอย่างน้อยนักเรียนเรียนงานบ้านมาแล้วใช่ไหมการทำความสะอาดห้องเรียนคนที่จะพูดได้ก็ต้องมีความรู้อย่างน้อยก็ต้องรู้สาเหตุของความอะไรหรือสาเหตุของการที่ห้องเรียนสกปรกมีสาเหตุมาจากอะไรนักเรียนต้องรู้ไหมก็ต้องรู้แล้วก็ต้องถ่ายทอดออกมาจากความคิดเนี่ยลำดับความคิดออกมาหรือแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าทำยังไงดีห้องเรียนของเราจึงจะสะอาดใช่ไหมคะหรืออาจจะบอกความรู้สึกได้ไหมได้ไหมคะในขณะที่พูดเลยเราบอกความรู้สึกได้ไหมแม้เรารู้สึกไม่ดีเลยที่ห้องเรียนของเราสกปรกเพราะว่านั่งอยู่แล้วห้องเรียนรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่เศษกระดาษมีแต่ขยะมีแต่เศษดินสอเปลือกดินสอเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเหล่าดินสอกันแล้วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางหล่นเต็มเลยเป็นเหมือนกับนั่งอยู่ท่ามกลางอะไรขยะกองขยะเรารู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมใช่เป็นการบรรยายอะไรหรือแสดงอะไรแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะแสดงความรู้สึกที่เรามีต่อห้องเรียนที่กำลังสกปรกเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เราคิดว่าเพื่อนๆทุกคนควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียนของเราจะได้สะอาดเหมือนกับนั่งอยู่ท่ามกลางอะไรท่ามกลางอะไรอาจจะมีการจัดห้องให้สวยงามมีดอกไม้มาประดับประดานั่งอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้ก็ได้
ไม่ให้นั่งอยู่ท่ามกลางกองขยะใช่ไหมวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่คุณครูยกตัวอย่างก็คืออะไรคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนให้ทุกคนหันมาสนใจทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะคะรักษาความสะอาดในห้องเรียนผ่านไหมผ่านผ่านไหนใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างมีไหมใครไม่เข้าใจความหมายของการพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกความรู้สึกรู้จักไหมความรู้สึกรู้จักเช่นวันๆนึงนักเรียนมีหลายความรู้สึกไหมมีรู้สึกอะไรบ้างอยู่ในห้องนี้หนาวง่วงหนังท้องตึงหนังตาย่อนเห็นไหมง่วงความรู้สึกง่วงอะไรอีกโอ้ความรู้สึกมีมากมายบางคนบอกว่าหิวคงไม่หิวแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมมีหิวอีกนี่แสดงว่าจะเจริญไปข้างหน้าแล้วใช่ไหมอ้วนท้วนสมบูรณ์หิวตลอดเวลาอะไรอีกความรู้สึกชอบไม่ชอบใช่ไหมคะกลัวสารพัดเลยวันๆหนึ่งความรู้สึกหลายอย่างผ่านไหมคะคุณครูจะยกตัวอย่างการพูดแสดงความรู้เราจะพูดแสดงความรู้เนี่ยพูดเรื่องอะไรได้บ้างพูดเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความรู้ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยยกมือก็ผมยังไม่รู้ว่าคุณครูจะให้พูดเรื่องอะไรผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าผมมีความรู้หรือเปล่าใช่ไหมเอาถูกต้องการพูดแสดงความรู้ยกตัวอย่างเช่นพูดอะไรพูดรายงานหน้าชั้นเรียนพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนพูดแนะนำผลงานของนักเรียนเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะเรื่องใกล้ตัวก่อนยังไม่เอาไกลๆยังไม่เอายากๆพูดรายงานหน้าชั้นเรียนต้องแสดงความรู้ไหมแสดงความรู้นะคะเริ่มตั้งแต่เขียนเลยใช่ไหมรายงานเนี่ยนักเรียนต้องไปค้นคว้าก่อนถ้าไม่รู้เนี่ยก็ต้องไปแสวงหาความรู้จะบอกว่าไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องมีหน้าที่ไปหามาให้รู้อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่รู้อยู่เช่นนั้นจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรคะถ้าไม่รู้คนไม่มีความรู้แหละเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนไม่ฉลาดโหเรียกบาลีน่าดูเลยเขาเรียกว่าอะไรคนโง่ใช่ไหมคะ ไม่ชอบเลยเรียกกันใหญ่เลยใช่ไหมผ่านได้ไหมได้ค่ะนักเรียนก็ยกตัวอย่างสักสองอย่างแล้วก็ไปยันใหญ่ผ่านไหมคะยังค่ะโอ้โหจะบันทึกไปทุกอย่างเลยเหรอแสดงว่าอยากพูดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยพูดแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนของนักเรียนมีอาคารกี่หลังห้องเรียนสีเขียวอยู่ตรงไหนใช้ทำอะไรบ้างนะคะต้องแสดงความรู้ไหมรู้เมื่อนักเรียนจะแนะนำห้องเรียนสีเขียวเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้ว่าห้องเรียนสีเขียวเขาใช้อย่างไรมีอะไรอยู่ในห้องนั้นบ้างอุปกรณ์แต่ละอย่างในห้องนั้นมีวิธีการใช้อย่างไรนักเรียนต้องแสดงความรู้ไหมคะถ้าไม่รู้เนี่ยไปพูดแนะนำคนอื่นก็ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยเลยเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาในโรงเรียนนักเรียนจะแนะนำสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่นักเรียนจะต้องบอกได้คืออะไรคะต้องอะไรไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเดียวในโรงเรียนเนี่ยสถานที่ถือว่ามีความสำคัญและคนที่สำคัญที่สุดในโรงเรียนคือใครผู้อำนวยการโรงเรียนนักเรียนรู้จักชื่อไหมใช่ไหมคะ
ถ้ารู้จักในแสดงว่านักเรียนมีความรู้หรือยังมีแล้วแต่ถ้าไม่มีล่ะก็ไม่รู้พูดไม่ได้โรงเรียนของนักเรียนตั้งอยู่ที่ไหนรู้ไหมก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้พูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แนะนำใครเขาก็ต้องติดขัดติดอ่างไปเลยใช่ไหมตึกึกอักอักพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนถ้าใครมีความรู้เนี่ยสามารถไปเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้เลยใช่ไหมคะเขามีรับสมัครอยู่อะไรนะพระราชนิเวศมฤคทายวันใช่ไหมพูดแนะนำผลงานของนักเรียนนักเรียนก็ต้องมีความรู้ผลงานนักเรียนเนี่ยทำอย่างไรวิธีทำอย่างไรต้องอธิบายได้ใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านสองการพูดแสดงความคิดแสดงความคิดนักเรียนลองช่วยกันนึกซิถ้าจะพูดแสดงความคิดเนี่ยพูดเรื่องอะไรได้พูดเกี่ยวกับอะไรได้วันนี้มีตัวเลือกนักเรียนเลือกหลายอย่างนะคะพูดแสดงความคิดก็อาจจะเป็นความคิดเห็นก็ได้ใช่ไหมคะพูดอภิปรายได้ไหมพูดอภิปรายเวลาคุณครูถามเนี่ยคุณครูตั้งคำถามมาข้อหนึ่งแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดระดมความคิดในกลุ่มว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยในกลุ่มสามารถคนที่หนึ่งลุกขึ้นพูดคนที่สองลุกขึ้นมาอะไรพูดเสริมหรืออีกคนอาจจะแย้งได้ไหมได้มีความเห็นแตกต่างได้ไหมคะได้ต่างคนก็ต่างแสดงเหตุผลของตัวเองเราเรียกว่าการพูดอะไรอภิปรายถ้าโต้วาทีจะเป็นลักษณะของอะไรมียัตติใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างหาเหตุผลมาหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งจะมีสองฝ่ายนะคะจะมีสองฝ่ายเขาเรียกว่าการโต้วาทีก็ถือว่าเป็นการพูดแสดงความคิดได้ไหมใช่พูดอภิปรายในเรื่องที่เรียนพูดอภิปรายในเรื่องที่เรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียนแสดงความคิดเห็นคนที่1ก็พูดคนที่2ก็พูดคนที่3ลุกขึ้นมาสนับสนุนคนที่4ทำไมมีความเห็นแตกต่างต่างคนก็ต่างความคิดก็หาข้อสรุปโดยการนำความคิดของคนที่เหมือนกันเสียงส่วนมากนะคะเราเรียกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นนักเรียนไม่ต้องเขียนความเป็นแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเขียนระเบียบเรียบร้อยต่อจากความเป็นได้เลยแต่คุณครูมีบรรทัดเท่านั้นก็เลยจำเป็นจะต้องแยกจริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องแยกแบบของคุณครูไม่ใช่พาซื่อทำไมหมดเลยเขียนตามหมดเลยคุณครูมีกี่บรรทัดหนูก็เขียนเท่านั้นบรรทัดไม่มีการเขียนต่อนักเรียนก็ยกตัวอย่างสัก1หรือ2เรื่องก็ได้คิดเองได้ไหมได้นักเรียนเพิ่มเติมเองได้นะคะนักเรียนจะมีความคิดมากของครูอีกเพราะว่ายังอายุน้อยอยู่นะคะสมองยังปลอดโปร่งใช่ไหมไม่มีเรื่องราวอย่างอื่นมารบกวนสมองหลายคนก็หลายความคิดนะคะช่วยกันคิดผ่านไหมผ่านเอาคิดไว้เตรียมคิดไว้ถ้าเป็นการพูดแสดงความรู้สึกล่ะเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างหนาวรู้สึกหนาวอุ้ยมากมายรอบๆตัวใช่ไหมเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนๆนักเรียนเรื่องในชีวิตประจำวันผ่านได้หรือยังผ่านได้แล้วการพูดแสดงความรู้สึกที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเลยนะคะ
ยกตัวอย่างเช่นการพูดแสดงความยินดีที่เพื่อนได้รางวัลเรียนดีมีไหมหรือไปแข่งขันอะไรมาแล้วได้รางวัลนะหรือถ้าเขาไม่ได้รางวัลเนี่ยเราพูดได้ไหมได้แต่ต้องพูดแบบไหนปลอบใจสมน้ำหน้าพี่ดีไหมสมน้ำหน้าหญิงดีนักไปแข่งมาแล้วเป็นไงล่ะไม่เห็นชนะเลยพูดแบบนี้ดีไหมไม่ดีผู้ฟังได้ยินแล้วเป็นยังไงอาจจะมีพูดดีเป็นสีแกปาก็ได้หรือเพื่อนได้ยินแล้วอาจจะเป็นไงคะเสียใจวิ่งไปผูกคอตายบนยอดหญ้าเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพื่อนก็อาจจะเสียใจที่เพื่อนไม่น่าพูดเช่นนี้เช่นนั้นเลยใช่ไหมคะการพูดเดี๋ยวนักเรียนจะได้ศึกษามารยาทในการพูดด้วยนะคะการพูดก็ต้องมีมารยาทด้วยที่คุณครูยกตัวอย่างเป็นการพูดที่ดีไหมไม่ดีพูดแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีเลยหรือว่าไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยแต่เป็นการพูดเพื่ออะไรทำลายเลยนะคะทำลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันเลยควรพูดไหมไม่ควรพูดเพราะนั้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนบางคนเนี่ยมีอุ้ยเพื่อนๆ เล่นด้วยมากมายเลยตอนพักกลางวันเนี่ยมีเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมคะแต่เพื่อนบางคนต้องเป็นยังไงครูคะร้องไห้มาแล้วคนนั้นคนนี้เขาไม่เล่นกับหนูค่ะมีไหมมีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็มาจากการอะไรคะการพูดนี่แหละการกระทำก็ส่วนหนึ่งการพูดก็มีส่วนสำคัญนะคะส่วนสำคัญพูดอวยพรในวันขึ้นปีใหม่มีไหมอาจจะไกลตัวเราเกินไปหน่อยใช่ไหมคะแต่มีไหมคะมีนักเรียนจะเห็นบ่อยๆเวลาเขาจัดงานเขาจะมีการขึ้นไปพูดอวยพรวันปีใหม่เห็นนายกไหมพูดอวยพรปีใหม่ประชาชนใช่ไหมคะอะไรอีกพูดให้กำลังใจพูดแสดงความเสียใจพูดแสดงความเสียใจพูดให้กำลังใจเพื่อนพูดได้ไหมคะพูดได้ใครพูดได้ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะเพื่อนเขากำลังทำไมเสียอกเสียใจถูกคุณครูทำโทษใช่ไหมคะถูกคุณครูทำโทษที่ทำการบ้านไม่เสร็จเรียบร้อยเราสามารถให้กำลังใจได้ไหมไปปลอบใจเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราเริ่มใหม่วันนี้เราถูกตีแล้วเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองพรุ่งนี้เราถูกตีไหมไม่แล้วไม่ถูกทำโทษแล้วคุณครูไม่ตีแล้วคุณครูจะทำโทษด้วยการทำอะไรให้ทำความสะอาดห้องเรียนเป็นเวลา1สัปดาห์เราก็เลยไม่ได้เล่นเลยเสียใจนั่งร้องไห้ใหญ่เลยผ่านไหมคะเอาผ่านการพูดทั้งหมดนี้นักเรียนจะพูดให้ได้ดีพูดอย่างไรก็ต้องมีหลักในการพูดต้องมีหลักในการพูดคุณครูให้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มลองระดมความคิดช่วยกันดิวันนี้ระดม